ดีตอนเศร้านะทุกคนมือนี้ก็คือแบบเป็นมือที่หิมะพายุหิมะนะทุกคนแบบคืนนี้มันตกหนักมากเลยแบบเพื่อนค่อยกับประตูแบบนี้เลยหายออกมาก็เจอแต่หิมะเพียงดีแค่นี้แหละมันหมาค่อยอะไรนะทุกคนจะสายบนต้นไม้ที่หลักบ้านที่ทางหน้าบ้านเขาแบบงามนะทุกคนเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนกล้องให้เบิ้งแบบงามแฮะจับอยู่แบบเห็นปะเบิ้งเลยเขาจะหยับหายนะทุกคนนี่เลยเห็นปะงามขนาดเลยแบบเป็นต้นหิมะนะทุกคนต้นไม้หิมะสวยงามมากหิมะเพียงหัวเข้าพี่ได้ทุกคนเห็นปะต้นไม้เดี๋ยวเขาจะมาที่ถ่ายนะทุกคนคำว่าถ่ายไว้ตอนนี้ก็คือแบบหิมะลมนะทุกคนลมมาแล้วมันก็จะปิวหนีไปเบิ้งเห็นปะตอนนี้ก็จะมีรถนะทุกคนรถไถมาทำความสะอาดหิมะเลยอันนี้ก็คือบ้านค่อยนั่นคนเต็มไปด้วยหิมะอันนี้ก็คือเจ้ายักษ์ของค่อยมาทิพย์สุดมาค่อยเห็นบ่ทุกคนลมพัดมาทำบ่ทายไว้ตอนนี้มันก็คือว่าจะตกหลุมเบิดทุกคนอันนี้ก็คือต้นไม้หิมะที่งามๆที่เอามาต้อนรับมาเดี๋ยวจะสุ่มใกล้ๆนะทุกคนบ่งามเอาความงามของหิมะมาฟาดนะทุกคนอันนี้เห็นบ่อันนี้มากสุดมันก็จะยังบ่ตายแล้วนี่ถ้าอากาศเย็นอากาศอุ่นหน่อยนึงนี่ก็คือว่าดอกมันก็จะบานเนาะอันนี้มันดอกมันดอกสดจากอินทิมะยังไม่ตายนะต้นไม้เมืองหนาวทุกอย่างก็คือมีนกจิกะต้นไม้แต่ว่าต้นไม้งามแฮงต้นนี้งามแต่ว่าลมมันเริ่มปิวไปแล้วนะทุกคนมันเริ่มปิวไปแล้วงามทุกคนโอเคนี่เลยนะทุกคนเป็นต้นเป็นพุ่มเลยงามเบิ่งหิมะเพียงแอวมาค่อยเลยเพียงเอิกเลยงามเลิกเลยหิมะเลิกเลยตอนนี้ค่อยกำลังจะมาตักหิมะออกจากถางย่างเนาะทุกคนคันบ่ตักก็คือว่าออกบานยากเนาะทุกคนก็คือจะบทสะดวกก็คือว่าต้องได้มาตักนะทุกคนก็คือว่าอันนี้ง่ายนี่มันคือว่าตักสะดวกสบายนะถ้าผู้ใดเห็นหมายเอาฉันไปแควนก็คือว่าตัวน้อยเห็นน้อยบนห้องมันก็คือว่าจะได้มาใส่อันน้อยนี่ใส่อันน้อยตักระยะทางก็บ่หลายหรอกทุกคน9เมตร10เมตรนี่แหละตักก็ได้นี่ตอนนี้ก็คือว่าแล้วแล้วนะทุกคนแควนใส่อันน้อยแหละตูดไปแบบนี้แหละคันแม่นอันใหญ่ฮันบ่ไหวนะทุกคนมันอันนั้นมันกินแฮงเฮาสบายดีทุกคนอีกครั้งนะทุกคนตอนนี้ค่อยก็คือว่าลิ้นหิมะกันแม่ม่วนละทางตกนะทุกคนมันตกเบิดมือเลยค่อยก็คือว่าตากออกจากตักจากอันนั้นแล้วก็เมื่อยนะทุกคนตอนนี้ค่อยก็คือเปิดสภาพแล้วเมื่อยหลังจากที่ตักหิมะแล้วแล้วค่อยกระผามามาย่างนะทุกคนกิจวัตรประจำวันแต่ละมือพามาไม้ย่างมาขี้มาเงี่ยวมาค่อยนิ่มบ่ย่างบ่ได้ทุกคนคันแม่นบ่ย่างมือนึงจังซี่น่ะคันแม่นบ่ย่างบ่กล้าเอามันเข้านอนในเฮือนน้ำเพราะว่ามันจะมาขี้ใส่เฮือนเนาะทุกคนอันนี้ก็คือรถไถมาเว้าหยังกับบ่ฮู้เข้าใจแล้วก็ไปแล้วนะทุกคนรถไถเพิ่นมาไถอันนั้นหิมะค่อยก็ไปย่างกับหมานะทุกคนหมาค่อยเฮ็ดธุระอย่างแล้วเรียบร้อยแล้วก็กลับคืนนะทุกคนเบิ่งหิมะก็ตกอยู่บนเสาย่างไปก็เปียกหัวขาวทุกคนนี่อันนี้ก็คือเพิ่นมาดูดหิมะออกจากบ้านค่อยนะทุกคนเบิ่งต้นสวนต้นนี้งามหลายโอเคบ๊ายบายขอบใจสำหรับการรับชม